เดือดรัสเซียฟาดแรงตะวันตกอย่ากล่าวหางี่เง่าหลังโยงเหตุรอยรั่วท่อนอร์ดสตรีมทั้งที่รู้ชัดฝีมือใครจากกรณีที่นายดมิทรีเบรสคอฟโฆษกทำเนียบเครมลินออกมาเปิดเผยกล่าวถึงสถานการณ์รอยรั่วปริศนา3จุดซึ่งเป็นผลจากการโจมตีท่อส่งก๊าซนอร์ดสตรีม1และ2ซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งก๊าซสายสำคัญที่เชื่อมระหว่างรัสเซียกับยุโรปว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาใหญ่กับรัสเซียเช่นกันเนื่องจากท่อส่งทั้ง2ระบบมีก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นเงินเป็นทองทั้งนั้นแต่ตอนนี้ก๊าซทั้งหมดสลายไปกับอากาศแล้วและความมั่นคงด้านพลังงานของยุโรปอาจได้รับผลกระทบเกี่ยวกับการที่ประเทศตะวันตกบางแห่งกล่าวว่ารัสเซียอยู่เบื้องหลังการก่อวินาศกรรมเปสคอฟกล่าวว่าการกล่าวหางี่เง่าเช่นนี้ไม่ใช่เรื่องเหนือความคาดหมายแต่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องของรัสเซียไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เนื่องจากกำลังมุ่งเน้นไปที่การแก้ไขสถานการณ์ให้คลี่คลายเร็วที่สุดและสำนักงานความมั่นคงแห่งรัฐทั้งนี้โฆษกทำเนียบเครมลินได้มีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการที่บริษัทก๊าซธรรมชาติเหลว LNG หลายแห่งของสหรัฐมีผลกำไรเพิ่มขึ้นแบบพุ่งกระฉูดอย่างฉับพลันจากการเดินหน้าส่ง LNG เข้าสู่ยุโรปบวกกับข้อมูลที่ฝ่าย EU ออกมาแชร์ว่าเหตุท่อก๊าซรั่วอาจมีสหรัฐอยู่เบื้องหลังเพราะพบความผิดปกติหลายประการขณะที่การโจมตีรัสเซียของฝ่ายตะวันตกมีตั้งแต่การกล่าวหาว่าปูตินป่วยโรคร้ายจะไม่สามารถควบคุมการศึกได้ตามมาด้วยการดิสเครดิตเรื่องเกณฑ์กำลังพล 300,000 นายว่ารัสเซียกำลังเสี่ยงพ่ายแพ้มากๆและมีความอ่อนแอจึงได้มีการระดมพลทหารจำนวนมากขึ้นขนาดนี้อีกทั้งยังยงเรื่องท่อนอร์ดสตรีมว่ารัสเซียอยู่เบื้องหลังอย่างไรก็ตามรัสเซียได้มีการหมายหัวตะวันตกไว้เช่นกันในการยกระดับสงครามครั้งนี้เพื่อต้องการที่จะตอบโต้ให้ตะวันตกรู้ว่าอย่ากล่าวหารัสเซียแบบไม่มีมูลบ่อยนักเพราะมันจะกลายเป็นเรื่องงี่เง่าสายเฮลตี้ต้องลองเลยค่ะสับปะรดผู้แลอบแห้งสายมินิมอลสแน็คที่ไม่เหมือนสแน็ครสหวานอมเปรี้ยวอร่อยฟินลงตัวสุดๆน้ำตาลน้อยใส่ใจสุขภาพแถมวิตามินซีสูงอีกด้วยนะคะชิ้นเล็กพอดีคำกินได้ทุกที่ทุกเวลาขนาด260กรัมราคา239บาทโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้ค่ะซื้อ5กล่องแถม1กล่องทันทีในราคาเพียง 1,090 บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าโทรมาได้เลยค่ะ02-114-6663รีบโทรมาเลยนะคะ